ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูนะคะในรูปแบบของวิดีโอบน YouTube เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนที่เป็นเนื้อหาต่อจาก Present Simple Tense นะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะทวนให้อีกนิดนึงนะคะเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็จะยังคงเป็นเรื่องไวยากรณ์อีกถึงนึงอีกนิดนึงนะคะโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะมาแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของไวยากรณ์ที่ครูแจ้งไว้นะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยเห็นแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องเจอรอนนะคะเจอรอนแต่ก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องเจอรอนเนาะเดี๋ยวเราครูมาทบทวน present sim ให้อีกนิดนึงเพราะว่านอกจากที่วันนี้เราจะเรียนเจอรอนแล้วนะคะก็จะทบทวนในส่วนของการใช้ประโยคที่ยังคงเป็น present simple tense ของเรานะคะมาดูเลยครูจะทบทวนในรูปแบบของ3รูปแบบประโยคนะคะ3แบบประโยคที่เราเรียนไปใน present simple นั่นก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแบบถามตอบแบบสั้นนะคะเรามาย้อนดูโครงสร้างประโยคนิดนึงนะคะโครงสร้างประโยคของ present simpleหลักๆเลยนะคะหลักๆเลยนั่นก็คือประธานนะคะบวก verb ช่องที่1ใช่หรือไม่นะคะประธานบวก verb ช่องที่1และตามด้วย s และ es ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้ถ้าพวกเรายังจำได้นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้ ses เติมที่ verb ของเรานะคะจะใช้เพียงแค่รูปประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะประโยคง่ายๆประโยคง่ายๆเลยนะคะมาดูครูยังคงยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะทบทวนประโยคบอกเล่าถ้าครูจะพูดว่าเจนไปโรงเรียนเอาประธานเป็นแบบเข้าหัวบทก่อนนะคะเจนgo แน่นอนว่าถ้าเป็นประโยคบอกเล่าประธานเราเป็นเอกพจน์จำได้ไหมถ้าประโยคบอกเล่านะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ซึ่งหลักการเติม s หรือ es พวกเราได้เรียนกันไปแล้วถูกไหมนะคะดังนั้นจึงเติม es ที่ goes นะคะJane goes to school Jane ไปโรงเรียนno sorry ค่ะยังลบคืออยู่ไหนทุกคนครูไม่สามารถใช้ยังลบได้นะคะเพราะเนื่องจากครูสะท้อนจออยู่อะนะคะครูขอค่าและเขียนใหม่เนาะJane go to school นะคะJane go to school นะคะนี่คือรูปแบบของประโยคบอกเล่าถ้าเรายังจำกดได้เนาะประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าประธานไม่ใช่เอกพจน์ประธานเป็นพหูพจน์นั่นหมายความว่าประธานมีมากกว่า1คนซึ่งมันได้หมดเลยนะคะหรือจะเป็น cat ที่เติม s แมวที่เติม s อะไรก็ตามเนาะนั่นคือสิ่งที่เป็นพหูพจน์หมดเลยทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นประโยคปฏิเสธบ้างนะคะหรือ negative sentence นะคะถ้าจะบอกว่าเจนไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเจนไม่ได้ไปโรงเรียนแน่นอนว่าประธานเราเป็นเจนนะคะสำหรับประโยคปฏิเสธจำได้ไหมที่ครูเคยบอกไปก็คือปฏิเสธจะมี verb ช่วยเข้ามาใช่ไหมคะ verb ช่วยนั้นก็คือครูขอเขียนตรงนี้นะคะ verb ช่วยนั้นก็คือ do นะคะและ does do และ does นะคะ do และ does ใช้อย่างไรนะคะ do เลือกใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะหรือมีเพียง sorry ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะดูนะคะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ส่วน does นะคะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นคือมีประธานเพียงแค่คนเดียวอย่างเช่นลักษณะของเจนเลยนะคะเรามาดูถ้าจะบอกว่าเจนไม่ได้ไปโรงเรียนเจนไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ Jane doesn't นะคะเพราะว่าเราจะทำให้มันเป็นปฏิเสธก่อนจะมี not ก็ต้องมี does ก่อนแต่ถ้าจะให้เขียนเป็นรูปย่อก็จะกลายเป็น
doesn't นะคะหรือรูปเต็มของเขาก็คือ does not นั่นเองJane doesn't go to school และครูเคยบอกไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นประโยคปฏิเสธเมื่อไหร่แบบนี้นะคะเราจะไม่เติม s หรือ es ให้เขาที่กริยาแท้จำได้ไหมคะนะคะเพราะว่าอะไรหลักการจำไว้เลย es อยู่ตรงนี้แล้ว s อยู่ตรงนี้แล้วอย่าไปยุ่งกับกริยาแท้นะคะทีนี้บางคนอาจจะแบบยังไม่เข้าใจครูโทนอีกนิดนึงถ้าสมมติครูเปลี่ยนประธานโดยการเพิ่มให้มีเจนและจอห์นJane and John Jane และ John ไม่ได้ไปโรงเรียนครูยังใช้ doesn't ได้ไหมเด็กๆไม่ได้แล้วนะคะเพราะ does ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ทีเนี้ย Jane และ John มันเป็นประธานที่มี2คนไปแล้วนะคะดังนั้นเขาเป็นพหูพจน์ครูเลยต้องใช้ do นะคะเลยได้ว่า Jane and John don't หรือย่อมาจาก do notนะคะJane and John don't or do not go to school Jane และ John ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะนี่คือลักษณะของประโยคปฏิเสธนะคะที่มีกริยาช่วยเข้ามาครูขีดเส้นใต้เห็นความชัดเจนขึ้นข้างบนจะเป็น ประโยคบอกเล่านะคะส่วนตรงนี้สองประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคปฏิเสธทีนี้เรามาดูประโยคคำถามแบบถามตอบ yes no question บ้างนะคะอันนี้ที่ครูจะสอบพยายามจะสอน3รูปแบบนี้เพื่อที่จะให้พวกเราได้เห็นในเรื่องที่พวกเราจะเรียนต่อไปนั่นก็คือเรื่องของเจอรอนนะคะพยายามทบทวนหลักการให้พวกเราอยู่เพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจฟังครูดีๆนะนะคะพยายามให้ตัวเองอยู่ในที่ที่มีสมาธิถัดไปประโยคคำถามแบบถามตอบแบบสั้นๆนะคะถามตอบแบบใช่ไม่ใช่นะคะเอาแบบลักษณะเดิมเลยครูจะถามว่าเจนไปโรงเรียนไหมเจนไปโรงเรียนไหมแน่นอนว่าประธานก็คือเจนถูกไหมคะเจนเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ดังนั้นครูย้ำเสมอเลยถ้าเป็นเอกพจน์เราต้องใช้ does นะคะสำหรับประโยคคำถามก็เช่นกันทีนี้เรามาดูประโยคคำถามแบบถามตอบแบบสั้นนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยแน่นอนเลยคือ does นะคะเพราะประธานเป็นเจนใช่ไหมทุกคน does Jane go to school เจนได้ไปโรงเรียนไหมนะคะเจนได้ไปโรงเรียนไหมวิธีการตอบถ้าบอกว่าเจนไปก็จะเป็น yes she does นะคะ she ในที่นี้ก็คือแทนใครล่ะแทนประธานเราที่เป็นเจนไงเพราะเป็นผู้หญิงถูกไหมคะถ้าบอกว่าเจนไม่ได้ไปนะคะก็จะเป็น no she doesn't โอเคไหมนะคะถ้าเป็น no ก็แค่เติม not ให้มันหลัง that no she doesn't โอเคทีนี้ครูจะมาลองเปลี่ยนประธานในประโยคคำถามนะคะให้เป็นประธานที่เป็นพหูพจน์บ้างเป็น Jane and John เหมือนเดิมนะคะทีนี้ครูอยากจะถามว่า Jane and John อะไปโรงเรียนไหมมันก็จะใช้ does เหมือนเดิมไม่ได้แล้วถูกไหมคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ประธานเราเป็น2ตัวแล้วนะคะก็คือ Jane และ John ครูเลยต้องเลือกใช้อะไรเอ่ยครูเลยต้องใช้เจ้าตัว do นะคะเลยได้ประโยคว่า do Jane and John go to school อย่าลืม question mark นะคะ do Jane and John go to school นะคะเจนและจอนไปโรงเรียนไหมวิธีการตอบทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากเขียน Jane and John อะไรเงี้ยแน่นอนเราต้องแทนเขาด้วยสรรพนามนะคะสรรพนามในตัวนั้นก็คือ they ถูกไหมคะก็จะได้คำตอบว่า no ถ้าเขาบอกไม่ไปนะคะ no they don't นะคะแต่ถ้าไปก็จะเป็น yes they do โอเคไหมคะย้ำอีกทีนึงนะคะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราเวลาเราจะทำเป็นประโยค present simple นะคะให้สังเกตอย่างเดียวเลยคือประธานนะคะประธานเป็นหลักนะคะทุกคนประธานเป็นหลักนะคะประธานเป็นเอกพจน์เมื่อไหร่กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์เราไม่ต้องไปยุ่งกับกริยาเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะต้องมี verb ช่วยเข้ามา2ตัวนั่นก็คืออะไรเอ่ย do และ
does นะคะถ้าเป็นปฏิเสธก็จะกลายเป็น don't โอเคไหมก็คือลูกย่อ do not นั่นเองแต่ถ้าเป็นใช้ does ก็ต้องเป็น does not หรือ doesn't นั่นเองนะคะโอเคเนาะถ้าเป็นประโยคคำถามก็เช่นกันเลยนะคะเพียงแค่นำ do หรือ does ไปวางหน้าประโยคคำถามแต่เราจะรู้ได้ไงว่า do หรือ does จะใช้นะคะก็ให้ดูประธานเป็นหลักประธานเป็นเอกพจน์หรือประธานมีแค่1อย่าง1คน1ตัวใช้ does แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะมีมากกว่า1คน1ตัวมีมากกว่า1สิ่งอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้ do โอเคไหมคะอ่ะเรื่องนี้ครูผ่านทีนี้วันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือเจอรันนั่นเองโอเคนะคะใครไม่เข้าใจสามารถทักมาหาครูได้เลยนะคะอ่ะเจอรันคืออะไรทุกคนนะคะเจอรันก็คือเวิร์บที่เติม ing แต่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะอ่ะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของเจอรันครูขอทบทวนนิดนึงนะคะจากที่เราเรียนไปคาบที่แล้วเรื่องของ present sim ที่ครูบอกไว้ว่าโดยทั่วไปนะคะรูปแบบของประโยคภาษาอังกฤษจะต้องประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมคะอ่ะซึ่งอันนี้ครูอธิบายเรื่องของกรรมไปแล้วหลักการที่เรื่องของกริยาไปแล้วนะคะเวลาที่เราจะนำมาใช้ในเรื่องของ tense ก็จะประกอบไปด้วย verb ช่วยและ verb แท้แต่ทีนี้ค่ะนักเรียนสำหรับประธานแล้วก็กรรมนะคะสำหรับประธานแล้วก็กรรมpart of speech ประเภทใดนะคะที่จะสามารถเป็นได้บ้างเนาะอันนี้ครูพูดหลักๆโดยทั่วไปที่พวกเราจะเจอในระดับชั้นนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นพวกคำนามคำนามคืออะไรก็จะเป็นคนสัตว์สิ่งของอ่ะจะเป็นได้ทั้งประธานและกรรมนะคะอ่ะนอกจากคำนามแล้วเป็นอะไรได้อีกก็จะเป็นคำสรรพนามก็จะเป็นได้ทั้งประธานแล้วก็กรรมเช่นกันเนาะดังนั้นในการวางตำแหน่งโครงสร้างประโยคนะคะจะต้องหน้าที่ค่อนข้างที่จะแบบต้องชัดเจนนิดนึงของคำเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงอ่ะเรามาดูหน้าที่ของเจอรอนก่อนนะคะเจอรอนเขาสามารถทำหน้าที่เป็นประธานอ่ะเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้เลยนะคะเจอรอนเขาสามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้เพราะอะไรล่ะลูกปกติแล้วคำกริยาเขาจะไม่สามารถมาทำหน้าที่เป็นประธานได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาทำหน้าที่เป็นประธานเราต้องแปลงเขาเป็นคำนามก่อนนะคะหนูจำง่ายๆอย่างนี้เลยลูกประธาน part of speech ที่จะมาเป็นประธานได้อ่ะตอนนี้หนูรู้ในระดับชั้นเท่าที่ตอนนี้ละกันนะคะก็จะเป็น1คำนามสามารถมาทำหน้าที่ได้อ่ะหน้าที่ของประธานเป็นคำประเภทอะไรอีกอ่ะสรรพนามนะคะและอันนี้คือกรรมนะครูเขียนทับศัพท์ด้วยเดี๋ยวบางคนงงอีกประธาน S นะคะแทนมาจาก subject นะส่วน O ก็คือ object นะคะก็คือกรรมเช่นการลูก object หน้าที่ของเขาก็คือเอาคำนามมาได้และคำสรรพนามมาได้นะคะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเอา verbหรือกริยามาทำหน้าที่เป็นประธานโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาเลยนะคะอ่ะเราดูตัวอย่างประโยคนะคะสังเกตไหม eating vegetables and fruits is good for your health นะคะ eating คือลากศัพท์คำเดิมของเขาคือคำว่า eat ถูกไหมเด็กๆ eat จริงๆแล้วมันแปลว่ากินนะคะ eat จริงๆแล้วกินลากศัพท์ของเขาคำเดิมก็คือกินซึ่งแน่นอนกินเป็นกริยานะคะเป็นกริยาคือแสดงกินถูกไหมนะคะอ่ะครูบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ากริยาไม่สามารถมาทำหน้าที่เป็นประธานได้เราต้องเปลี่ยนเขาโดยการเติม ing ให้เขานี่แหละค่ะคือหลักการของเจอรอนนะคะคือการที่กริยาเติม ing พอมีการเติม ing ปุ๊บเขาเปลี่ยนหน้าที่จากคำว่ากินน่ะเป็นอะไรเลยเป็นการกินทีนี้เปลี่ยนจากกินเป็นการกินนั่นหมายความว่าตอนนี้หน้าที่เขาได้เปลี่ยนไปเป็นคำนามเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะจากกินก็จาก eat กลายเป็น eating จากกินกลายเป็นการกินนะคะการกินผักและผลไม้นั้น
ดีต่อสุขภาพของหุ้นนะคะตอนนี้เขาสามารถเป็นประธานได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูถัดไปนะคะ getting a good job is not easy นะคะ get คือการได้มาการได้รับนะคะ get เฉยๆเป็นคำกริยานะคะครูย่อไว้ v นะก็คือ verb นะคะแต่พอเขาเติม ing ปุ๊บเขาก็จะกลายเป็น getting getting ก็คือการได้มาการได้รับนะคะตอนนี้หน้าที่ของเขาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะคือเป็นคำนามนะคะgetting a good job is not easy การจะได้งานดีๆมันไม่ง่ายหรอกนะเห็นไหมคะจะมีคำว่าการนะคะเด็กๆการก็จะเปลี่ยนเป็นการกินการได้รับการได้งานอะไรอย่างนี้นะคะหรือจะเป็น fishing is funfishing is fun การตกปลาสนุกจังนี่คือลักษณะของการที่เจอรอนนี่คือประโยชน์ของเจอรอนเลยนะคุณจะบอกว่าประโยชน์ของเขาเลยนะคะเวลาเราจะพูดว่าการไปโรงเรียนการกินอาหารการได้รับการทำอะไรก็ตามอะค่ะที่เราจะแสดงว่าเป็นกริยาของเราการนอน sleeping อะไรอีก walking การเดินswimming จริงๆก็เป็นคำนามได้คือการว่ายน้ำนะคะกริยาสามารถเปลี่ยนเป็นคำนามได้โดยการเติม ing โอเคไหมคะนี่คือหน้าที่ของเจอรัลอันดับแรกนะคะก็คือเป็นประธานเลยทีนี้รหัสไปนะคะเรามาดูนอกจากประธานเขาเป็นอะไรได้อีกย้อนกลับไปสไลด์นี้ของครูเมื่อกี้เห็นไหมครูพูดไว้อยู่ว่านี่ค่ะเป็นกรรมก็ได้นะคะเมื่อกี้เป็นประธานไปแล้วเนาะครูขอไปสไลด์ถัดไปนะคะทีนี้เขาทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคส่วนใหญ่แล้วกรรมของประโยคก็จะอยู่หลังๆเนาะนะคะอยู่หลังๆแต่บางทีอาจจะไม่หลังสุดอาจจะมีส่วนขยายอย่างอื่นต่ออีกอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโดยกรรมของประโยคครูขอแบ่งออกเป็น2แบบนะคะกรรมแรกนะคะก็คือ transitive verb ที่และตามด้วย gerund นะคะซึ่ง transitive verb คืออะไรก็คือกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะขยายให้อีกทีนึงว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เป็น transitive verb นะคะ1เลยหนูเห็นตัวอย่างประโยคไหมคะ he enjoys reading เห็นไหมคะถ้าเราจะพูดว่า he enjoys read เฉยๆมันไม่ได้นะคะเขาสนุกกับการอ่านหนังสือเนาะพวกเราสังเกตสิว่าเห็นไหมมันจะตรงตามโครงสร้างประธานกริยากรรมหมดเลยเห็นไหม he เป็นประธานอันนี้ถูกต้อง he เป็นสรรพนามเขาสามารถเป็นประธานได้นะคะ enjoys ก็คือสนุกแน่นอนเป็น verb การที่ enjoys เติม s คือหลักการของอะไรจำได้ไหมนะคะประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s คือหลักการของ present simple tense เนี่ยคะครูบอกแล้วว่ามันยังเกี่ยวข้องกันอยู่กับ present sim นะคะถัดไป reading ก็คือกรรมถูกไหมคะตอนนี้ reading เราอะแปลงมาเป็นคำนามเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมาจากคำว่า read นั่นแหละ he enjoys reading เขาสนุกกับการอ่านหนังสือนะคะ Tom avoids talking to talkTo his boss นะคะทอมหลีกเลี่ยงการคุยกับหัวหน้าของเขานะคะเห็นไหมทอมเป็นคำนามนะคะทอมสามารถเป็นประธานได้ avoided ก็คือหลีกเลี่ยงซึ่งเป็น verb นะคะและกรรมของเราก็คืออะไรล่ะหลีกเลี่ยงอะไรหลีกเลี่ยงการคุยการคุย talking ก็คือมาจากคำว่า talk ซึ่งแปลว่าคุยนะคะแต่ทีนี้พอเขาเป็นคำนามเขาเลยเปลี่ยนเป็น ing talkingและเขาก็ทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วด้วยนะคะ Tom avoided talking to his boss นะคะหรือ I just can't stop loving you ฉันไม่สามารถหยุดการรักคุณได้เลยนะคะ I just ถ้าเราสังเกตมันจะมีส่วนขยายนะคะครูขอพูดหลักๆแค่ประธานกริยากรรมนะเพราะเราจะได้ไม่งงนะคะ I just can't stop แน่นอนว่า verb แท้เราอยู่ตรงนี้ค่ะฉันไม่สามารถหยุดนะคะอันนี้คือเพื่อแสดงเป็นประโยคปฏิเสธไม่สามารถหยุดไม่สามารถอะไรล่ะหยุดนะคะหยุดอะไรล่ะหยุดการรักคุณloving you นะคะ love ซึ่งแปลว่ารักถูกไหมแต่พอมาเป็นคำนามมันก็จะเป็นการรักหยุดการรักคุณได้เลย
โอเคไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปนะคะอ่ะนอกจากนั้นนะคะกรรมประรูปแบบที่2นะคะก็คือกรรมของบุพบทพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่หลังบุพบทอ่ะครูคิดเส้นใต้นะคะอยู่หลังบุพบทและตามด้วยเจอรอนนะคะมาดูตัวอย่าง Tom is good at playing football จำไว้เลยนะลูกบุพบทมีอะไรบ้าง in on at อะไรคำที่แสดงตำแหน่ง by to อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือคำบุพบททั้งสิ้นและเมื่อหนูเห็นคำบุพบทเหล่านี้ถ้าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งกรรมพอดีนะคะและทีนี้เราต้องทำหน้าที่เขาให้เขาเป็นคำนามให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าหลังบุพบทหนูจะเอาอย่างเช่นประโยคแรก Tom is good at play อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะ play ยังเป็น verb อยู่เราต้องแปลงเขาให้เขาเป็นคำนามให้ได้เพราะเขาต้องเป็นมาทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะก็ต้องเป็น play Tom เก่งในการเล่นฟุตบอลนะคะหรือ you can improve your English by using the internetคุณสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้โดยการใช้นะคะโดยการใช้เห็นไหมถ้ามา use เฉยๆก็แปลว่าใช้ใช่ไหมคะทีนี้พอเป็นเติม ed เป็นเอ้ยเติม ing เป็น gerund ปุ๊บก็จะกลายเป็น using การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะหรือจะเป็น we are looking forward to going to Italy เรากำลัง looking forward นี่คือตั้งหน้าตั้งตารอนะคะ we are looking forward to going เห็นไหมพวกเรากำลังตั้งหน้าตั้งตารอที่จะไปนะคะที่จะไปไหนล่ะไปอิตาลีเข้าใจไหมคะอ่ะโอเคนะคะถัดไปทีนี้นะคะเราก็จะมาดูคำกริยาบางกลุ่มที่จะต้องตามด้วยเจอรอนนั่นก็คือ transitive verb นะคะมีคำว่าอะไรบ้างอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการจำพวกเราพยายามทบทวนดีๆนะคะคำแรก appreciateบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะ appreciate ก็คือการซาบซึ้งแบบใครทำอะไรให้เราแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เราก็จะขอบคุณมากๆอุ๊ยเป็นการซาบซึ้งฉันซาบซึ้งในบุญคุณคุณมากเลยนะฉันขอบคุณมากๆอะไรเงี้ยนะคะ appreciate เนาะเห็นคำนี้ปุ๊บถ้าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งกรรมหรืออะไรนะคะตำแหน่งกรรมนะคะก็ให้ตามด้วย gerund โอเคgerund ก็คืออะไรนะ gerund ก็คือการที่กริยามาเติม ing และเปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามนะคะโอเคถัดไปนอกจากคำนี้ก็จะเป็น consider นะคะก็คือพิจารณานะคะใครจดได้จดนะลูก consider นะคะถัดไป deny ก็คืออะไรรูปภาพบอกอยู่แล้วก็คือการไม่ใช่อุลตร้าแมนปล่อยลำแสงนะคะก็คือการปฏิเสธนะคะโอเคถัดไปค่ะ compare รูปภาพบอกอยู่แล้วนะคะก็คือการอะไรการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบไม่ใช่การนะคะเปรียบเทียบเฉยๆถัดไป enjoy ก็คือสนุกสนุกรื่นรมอะไรอย่างนี้love อันนี้เป็นคำที่เรารู้ดีอยู่แล้วเนาะก็คือรักนะจ๊ะโอเค like ก็คือชอบฮะและ intend คืออะไรก็คือการแบบสนใจหรือการตั้งใจอะไรเงี้ยนะคะbegin ความหมายเดียวคำว่า start นะคะก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะถัดไป imagine ก็คือการจินตนาการนะคะจินตนาการนะเขาเป็น verb นะลูกเขาเป็น verb นะคะถ้าเกิดครูเผลอพูดคำว่าการไปหรืออย่าไปถือสานะครูจะพยายามพูดการให้น้อยที่สุดนะคะจินตนาการนะคะถัดไป hate ก็คือเกลียดนะคะเกลียดถัดไป finish นะคะก็คือเสร็จสิ้นสมบูรณ์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะคะถัดไป miss นะคะบางคนเคยเข้าใจผิดมาหลายครั้งเลยเวลาครูสอนนะคะ miss บางคนก็จะบอกว่าคิดถึงอะไรเงี้ยอันนั้น miss you นะคะแต่ถ้า miss เป็นคำกริยาเขาแปลว่าพลาดนะคะแปลว่าพลาดถัดไป need ก็คือแบบจำเป็นต้องการนะคะโอเคถัดไปทีนี้นะคะอย่าลืมถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้ว่าคำศัพท์ไหนที่อาจจะต้องตามด้วยgerund ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวยังไงครูจะให้คำไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิ
ทดสอบตัวเองค่อยๆต่อไปพร้อมกับครูด้วยนะคะแม้มันจะเป็นวิดีโอแต่ครูเชื่อว่าพวกเราต้องคิดด้วยนะคะต้องคิดด้วยสําหรับแบบฝึกหัดอันนี้เนาะครูพยายามเนี่ยเอาจากเนื้อหาในหนังสือให้เพราะตอนนี้พวกเราน่าจะยังไม่ได้หนังสือกันนะคะเรามาดูบทสนทนาอันนี้กันเลยนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของ gerund ผสมผสานกับ present sim นะคะ present simple เนาะที่เราได้เรียนกันไปอ่ะเรามาดูนะคะบทสนทนาระหว่างแอมมี่และเบนนะคะแอมมี่และเบนเขาคุยกันว่าอะไรเรามาดูค่ะ why do you like แต่ว่าข้อที่หนึ่งเขาแปลมาให้เราแล้วเอ้ยเขาเติมมาให้เราแล้วถูกไหมคะคำในวงเล็บก็คือคำว่า go แต่คำที่เขาเติมมาเฉลยมาก็คือ goingเพราะอะไรถึงเติม going คะเด็กๆเพราะเห็นไหมนี่อะไรนี่คือคำว่า like ซึ่งเมื่อกี้ก่อนสไลด์ก่อนหน้านี้ก็คือ like คือคำกริยาที่ต้องตามด้วย gerund ถูกไหมคะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนคำว่า go ให้เป็น ing นะคะ why do you like going snowboarding Ben ทำไมคุณถึงชอบที่จะแบบไปนะคะเล่น snowboard ละ Ben นะคะทีนี้ Ben เลยบอกว่าWell, I love, พวกเราลองดูสิลูกประโยคนี้เห็นครูขีดเส้นใต้ไหมก็คือคำว่า love ใช่ไหมคะเห็นคำว่า love ปุ๊บเหมือนคำว่า like เลยประเภทเดียวกันถ้าเห็นคำนี้ปุ๊บคำที่จะต้องตามหลังด้วยก็คือ gerund แต่ว่าในวงเล็บเนี่ยมันเป็น move เฉยๆซึ่งเขายังไม่เปลี่ยนเป็นคำนามถูกไหมคะยังไม่เปลี่ยนเป็นคำนามนะคะWell, I love move เฉยๆไม่ได้ดังนั้นต้องเปลี่ยนเขาให้เป็น moving ก็จะเป็น Well, I love moving on the snow ฉันอะรักการแบบเคลื่อนไหวบนหิมะอะไรอย่างนี้นะคะถัดไปแอมมี่เลยบอกว่า Do you enjoy listen to music when you go snowboarding นะคะเห็นไหมความรู้ทุกอย่างที่ครูสอนพวกเรามามันถูกนำมาใช้ในอันนี้เลยนะคะถ้ายังไม่ไปดูข้อที่3ที่เป็นจุดๆใช่ไหมคะเราลองดูตรงนี้สิจำได้ไหมการใช้ go กับกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing เห็นไหมนะคะถ้าพวกเรายังจำได้นะคะ go กับกีฬาที่ลงท้ายด้วย ing เนาะแต่ว่าเรากลับมาเรื่องเจอร์นของเรานะคะ do you enjoy เห็นคำว่า enjoy ไหมคะ enjoy เห็นคำนี้ปุ๊บถ้าข้างหลังมันยังไม่เป็นคำนามเราต้องเปลี่ยนเขาให้เป็น gerund ก่อนใช่ไหมคะเพราะเห็นไหมเป็น listen เฉยๆซึ่ง listen เป็น verb ต้องเปลี่ยนเขาให้เป็น gerund ดังนั้นก็จะได้ do you enjoy listening enjoy listening โอเคถัดไปนะคะเขาบอกว่าคุณอะสนุกกับการฟังเพลงแบบขณะที่แบบคุณเล่นสโนว์บอร์ดใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะเบนเลยบอกว่า yes I do เห็นไหมถ้าเราย้อนกลับมา present sim นะคะนี่ครูยังคงทวน present sim ให้ด้วยนะคะdo you เห็นไหมคะ do you เป็นการถามว่าใช่ไหมคุณสนุกกับการฟังเพลงขณะที่คุณแบบเล่นสโนว์บอร์ดดิ้งสโนว์บอร์ดใช่ไหมเบนเลยบอกว่า yes I do เห็นไหมคะถาม you ตอบ I yes I doถามดูก็ต้องตอบลงท้ายด้วยดูนะคะ yes I do I like pumpkin pop อันนี้น่าจะเป็นชื่อศิลปินนะคะถัดไปค่ะแอมมี่บอกว่า do you mind อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่ครูจะเพิ่มเติมให้นะคะ mind ก็คือแบบเป็น transitive verb ด้วยนะคะที่ต้องตามหลังด้วย gerund นะคะDo you mind practice every day? นะคะแน่นอนเมื่อเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องเป็น practicing practicing นะคะเบนเลยบอกว่า no I don't and I love practice ก็คือฝึกฝนนะคะเบนเลยบอกว่า no I don't เห็นไหมถามดูแต่ตอบเป็น no ใช่ไหมคะ no I don't ถาม you ตอบ I เหมือนเดิมนะคะ and I loveและฉันรักจะคำว่ารักอีกแล้วค่ะทุกคน love ดังนั้นหลัง love ก็ต้องเป็น gerund ถูกไหมคะก็จะเป็น I love winning นะคะฉันรักการชนะจำคำนี้ได้ไหม competitions ที่ครูสอนไปนะคะที่อยู่ในคำศัพท์เรื่องอะไรนะที่เราเรียนการ reading the Olympic games นะคะcompetitions ก็คือการแข่งขันใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาอะรักแบบชัยชนะการชนะ
ในแบบว่ากีฬาสโนว์บอร์ดการแข่งขันกีฬาสโนว์บอร์ดนะคะอ่ะแอมมี่บอกว่า what don't you like what don't you like เขาถามว่าแล้วมีอะไรล่ะที่แบบว่าคุณอ่ะไม่ชอบนะคะ what don't เห็นไหมเขาถามในรูปแบบประโยคที่เป็น present simple เดี๋ยวจำได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือการนำอะไรมาช่วยยังคงนำดูมาช่วยนะคะเหตุผลที่เขาใช้ดูเพราะประธานเขาเป็น you เขียนไหมคะ what don't you like เบนเลยบอกว่า I don't like อันนี้ก็ยังเป็น present simple ค่ะทุกคน I don't like don't ก็คืออะไรล่ะก็คือ do not บางคนอย่าลืมนะนะคะนำ verb ช่วยมาช่วยก็คือเจ้าคำว่า do นะคะ I don't like เจอคำว่า like อีกแล้วค่ะฉันไม่ชอบดังนั้นเจอคำว่า like หลัง like ต้องเป็นจึ๊กเป็นอะไรเอ่ยเอ๊ะหน้าครูอาจจะบังไปนิดนึงนะคะก็คือเป็น losing ถูกไหมคะ lose ก็คือการแพ้sorry แพ้นะคะ lose เฉยๆแปลว่าแพ้แต่พอเป็น gerund เปลี่ยนเป็นคำนามปุ๊บก็จะกลายเป็น losing ก็คือการแพ้ I don't like การแพ้อะไรล่ะ competition ก็คือการแข่งขันฉันไม่ชอบการแพ้ในการแข่งขันเลยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะพอจะเข้าใจกันไหมคะทุกคนนะคะเดี๋ยวครูขอกลับมาหน้าเดิมแป๊บนึงพอจะเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมมันยากไว้เอ่ยเจอร่านเนาะเอางี้นะคะเดี๋ยวครูจะสอบถามฟีดแบ็กนะคะหลังจากที่พวกเราเรียนวิดีโอนี้จบนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอดูฟีดแบ็กหลังการทำแบบฝึกหัดพวกเรานะคะถ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจสามารถพิมพ์บอกในไลน์ครูได้เลยนะว่าเฮ้ยครูพูดเร็วไปครูสอนเร็วไปนะคะสามารถพิมพ์บอกได้เลยนะนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองไม่เข้าใจนะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นครูจะได้ตรวจสอบด้วยว่าพวกเราเข้าใจกันจริงไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะทวนให้ในคาบหน้าอีกโอเคนะคะสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรเราเจอกันในคาบหน้านะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย